เรียกว่าปิดตำนานอย่างแท้จริงสำหรับปั๊มเอสโซที่อยู่คู่กับประเทศไทยยาวนานมากว่า129ปีค่ะซึ่งตั้งแต่วันที่1กันยายนเป็นต้นไปนะคะสถานีบริการกว่า 2,200 แห่งทั่วประเทศก็จะทยอยเปลี่ยนป้ายเป็นบางจากและบางจากเองนะคะก็จะขึ้นแท่นเป็นเบอร์2ค่ะส่วนแบ่งตลาดค้าปลีกน้ำมันทันทีค่ะซึ่งทางบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนนะคะก็ดำเนินการชำระราคาซื้อขายหุ้นสามัญของบริษัทเอสโซประเทศไทยจำกัดมหาชนหรือว่าเอสโซนะคะจำนวนกว่า 2,283 ล้าน 750,000 หุ้นหรือคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ร้อยละ 65.99 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกแล้วก็จำหน่ายทั้งหมดของบริษัทเอสโซเสร็จสิ้นในราคาประมาณ 9.8986 บาทต่อหุ้นทั้งนี้นะคะทางบางจากก็จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ที่เหลือทั้งหมดของเอสโซประเทศไทยอีกร้อยละ 34.01 โดยกำหนดระยะเวลาทำคำซื้อเสนอหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่8กันยายนถึงวันที่12ตุลาคมปีนี้ค่ะซึ่งทางบริษัทก็มั่นใจค่ะว่าการทำธุรกรรมในครั้งนี้นะคะก็จะช่วยสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานทำให้ประชาชนคนไทยสามารถเข้าถึงแหล่งพลังงานได้ดีขึ้นและก็ยังช่วยให้มีกำไรเพิ่มขึ้นในประเทศอีกนับพันล้านบาทต่อปีค่ะซึ่งคุณชัยวัฒน์โควาวิสารัตน์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนได้บอกว่าการซื้อหุ้นของทางเอสโซในครั้งนี้นับว่าเป็นประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมพลังงานประเทศไทยแล้วก็สำหรับบริษัทซึ่งถือว่าสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานเสริมสร้างจุดยืนที่แข็งแกร่งด้านธุรกิจพลังงานระดับประเทศแล้วก็ระดับภูมิภาคซึ่งทางบริษัทก็จะเข้าดำเนินการโรงกลั่นน้ำมันขนาดใหญ่กำลังกลั่น 174,000 บาร์เรลต่อวันเครือข่ายคลังน้ำมันและก็สถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศกว่า800แห่งได้ทันทีเลยค่ะดังนั้นนะคะการที่บางจากรับโอนใบหุ้นจากการซื้อหุ้นของเอสโซสำเร็จเมื่อช่วงเที่ยงคืน1นาทีของวันที่1กันยายนปั๊มน้ำมันเอสโซจะเปลี่ยนเป็นสูตรของบางจากโดยสังเกตจากสติ๊กเกอร์ที่หัวจ่ายส่วนปั๊มจะใช้เวลาเปลี่ยนเนี่ยประมาณ2ปีด้วยกันซึ่งปั๊มที่ทางเอสโซลงทุนบริหารเองจำนวน280ก็จะมีการรีแบรนด์ทันทีภายในปีนี้และอาจจะเริ่มจากสาขาพระราม4ก่อนส่วนที่เป็นดีลเลอร์กว่า500สาขาก็จะต้องดูในเรื่องของสัญญาแล้วก็เชิญชวนให้เปลี่ยนมาเป็นแบรนด์ของบางจากซึ่งจะใช้เวลารีแบรนด์ทั้งหมดเนี่ยรวมๆแล้วประมาณภายใน2ปีนอกจากนี้นะคะน้ำมันเกรดพรีเมียมของบางจากทั้งแก๊สโซฮอลแล้วก็ดีเซลก็ยังได้มาตรฐานยูโร5แล้วก็มีค่าออกเทนแล้วก็ซีเทนสูงกว่าค่ามาตรฐานของกลุ่มธุรกิจพลังงานค่ะซึ่งการให้บริการด้านการตลาดก็จะครอบคลุมแล้วก็นำเสนอบริการให้กับลูกค้าได้มากยิ่งขึ้นผ่านเครือข่ายสถานีบริการน้ำมันทั่วประเทศจำนวนกว่า 2,200 แห่งซึ่งทางเครือข่ายสถานีบริการของเอสโซผลิตภัณฑ์แล้วก็น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานก็จะเข้ามาเป็นผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ของบางจากทั้งนี้นะคะสำหรับลูกค้าเอสโซซึ่งเป็นสมาชิกบัตรเอสโซสมายก็ยังสามารถสะสมคะแนนแล้วก็แลกคะแนนเอสโซสมายได้อีก1ปีจนถึงวันที่31สิงหาคมปี2567ภายใต้บัตรเดิมหรือสามารถโอนคะแนนสะสมมาเป็นสมาชิกบางจากโดยได้รับคะแนนโบนัสพิเศษเพิ่มเป็น100คะแนนหากทำการโอนย้ายคะแนนภายในวันที่30พฤศจิกายน2566นี้ค่ะทั้งนี้นะคะสำหรับสมาชิกบัตรบางจากนอกจากจะสามารถนำคะแนนสะสมจากการเติมน้ำมันแล้วก็การซื้อสินค้าในเครือบางจากมาใช้เป็นส่วนลดหรือว่าทำประโยชน์อื่นๆตามไลฟ์สไตล์ของตนแล้วนะคะก็ยังสามารถรับส่วนต่างจากราคาน้ำมันที่ปรับขึ้นนะคะคืนเป็นคะแนนพิเศษเพิ่มเติมนะคะเมื่อเติมน้ำมันในวันแรกที่ปรับขึ้นราคาแล้วก็ยังร่วมบริจาคเงินจากการสะสมคะแนนให้กับองค์การสาธารณประโยชน์ต่างๆที่บางจากดำเนินการมาต่อเนื่องเป็นระยะเวลา18ปีเพื่อร่วมด้วยช่วยกันที่จะทำให้สังคมไทยน่าอยู่แล้วก็ยั่งยืนมากยิ่งขึ้นค่ะ